โอท็อปขายดี SME ขายรวรวยยนะครับเรามาช่วยกันฮะเราเชิญทุกท่านนะครับเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจนะครับ SME ทุกขนาดโอท็อปทุกชนิดและธุรกิจทุกประเภทมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ตรงนี้แล้วนอกจากโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจตัวเองแล้วยังแชร์กลยุทธ์ประสบการณ์แนวคิดเพื่อช่วยให้ทุกคนทุกท่านนั้นประสบความสำเร็จด้วยนะครับเราไปดูข้อคิดกันก่อนข้อคิดวันนี้ที่นำมาฝากบอกว่าน้ำที่แกร่งที่สุดคือน้ำอดน้ำทนจริงหรือไม่ต้องถามเจ้าของธุรกิจข้างๆผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจริงหรือเปล่าครับน้ำที่แกร่งที่สุดคือน้ำอดน้ำทนจริงค่ะจริงนะฮะใช่คุณทำธุรกิจอะไรครับตอนนี้ที่มาแนะนำวันนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุนอยู่รังสิตคลองห้าค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุนอยู่รังสิตคลองห้าเดินทางไปเลยนะครับบอกวิธีการเดินทางไปรับประทานแบบง่ายๆจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะถนนรังสิตนครนายกเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเรียบคลอง5ประมาณ2กิโลมีป้ายบอกตลอดทางอยู่ขวามือค่ะคุณผู้ชมเห็นที่หน้าแฟนเพจแล้วดูตรงพื้นที่ที่เขาเป็นรายการทีวีที่ไปถ่ายนะครับนับรวมๆกันแล้วนะครับประมาณน่าจะมีเป็น10รายการค่ะเป็น10ค่ะ10รายการเกิดขึ้นภายในระยะเวลาการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวกี่ปี2ปีค่ะ2ปี10รายการทีวียังไม่นับรวมกับนิตยสารไม่รวมค่ะและคอลัมน์เกี่ยวกับอาหารไม่รวมค่ะทุกคนที่ไปเนี่ยเขาจับประเด็นตรงไหนของเราเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุนรสเจ็บโดนใจครับค่ะระดับรสชาติความเจ็บเนี่ยจะมีให้ลูกค้าเลือกถึง4ระดับตั้งแต่เด็กๆใจสอบบ่อรสเจ็บคืออย่างเด็กๆเนี่ยก็คือน้องเล็กๆอะค่ะคือไม่ใส่พริกเลยปกติเราจะมีเครื่องปรุงไว้เลยใส่ให้กับทุกชามถ้าเกิดว่าลูกค้าที่ไม่ทานเผ็ดเนี่ยก็จะต้องระบุระดับของความเผ็ดให้ในออเดอร์เวลาที่สั่งนอกจากเด็กๆใจสอบบ่อๆรสเจ็บแล้วยังมีจุดอื่นที่เป็นจุดขายของเราอีกไหมแล้วก็อาหารทานเล่นจะมีหอยจ้อจิ๋วโอ้โหค่ะปูกระตอยแห่กึ้นจิ๋วขนมถ้วยหมูสเต๊ะโอ้โหเนื้อนิ่มน้ำจิ้มอร่อยอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะพยายามนะครับนำเรื่องของกลยุทธ์ในการคิดของเขาเนี่ยมาฝากให้ได้มากที่สุดครับไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการก่อนครับขอขอบคุณ iTop Plus ผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรเอเชียนโซล่าผู้จำหน่ายติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮิร์ฟบิท .com มิถึงขายส่งสมุนไพรคิดถึงไทยเฮิร์ฟบิทสิริมงคล property ที่สุดของความคุ้มค่าแสงรุ่งเกษตรอินทรีย์เพื่อวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนอาริออนน้ำหอมติดรถยนต์จากบังการีโดยวาซาบิช็อปนะครับเอาละครับมาทำความรู้จักกันร้านนี้เด็ดมากอ่ะไปเชิญเลยครับเล่าเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุนรังสิตครอง5รางวัลที่1ก๋วยเตี๋ยวอร่อยเมืองปทุม2556เปิดร้านมา2ปีทั้งรางวัลทั้งสื่อต่างๆถาถมเข้ามาค่ะก็รางวัลชนะเลิศของจังหวัดประกวดก๋วยเตี๋ยวเรือของจังหวัดปทุมธานีเนี่ยก็มีลูกค้าค่ะแนะนำมาว่ารสชาติขนาดนี้แนะนำว่าใหน่าจะไปแข่งกับเขาได้กับก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งปกติก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตเนี่ยก็จะมีขึ้นชื่ออยู่แล้วขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าอร่อยนั่นแปลว่ามีหลายร้านมากใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในเรือเรียบคลองรังสิตแต่ว่าของเราเนี่ยจะอยู่แยกออกมาอยู่ที่ถนนเรียบคลอง5ครับค่ะจุดเด่นของเราค่ะคือเมนูที่หลากหลายใช่ค่ะและรสชาติที่มีให้เลือกความเผ็ดตั้งแต่เด็กๆใช่ค่ะใจซอบแบะเบาะเบาะแล้วก็รถเจ็บค่ะรถเจ็บค่ะมีอีกต้องมีอีก อะไรที่เป็นจุดขายของคุณขอหน่อยค่ะก๋วยเตี๋ยวนี่เราแยกหมูแยกเนื้อนะคะค่ะแยกหม้อกันเลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยเราแยกกันแล้วก็เนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยเราหมักด้วยสูตรพิเศษแล้วก็ส่วนของความแซ่บเราก็จะมีสูตรพิเศษเหมือนกันซึ่งเป็นสูตรลับที่แน่นอนสูตรลับบอกไม่ได้แต่รสชาติที่คุณรับประทานไปแล้วมันให้อารมณ์แบบไหนเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดกลมกล่อมทุกชาติรสชาติครบชามเท่าไหร่ฮะเนี่ย30เอง30บาทคุณมียอดขายเดือนนึงประมาณเท่าไหร่6หลักค่ะโอ้โหหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนเดือนละเดือนละ6หลักนะฮะคุณผู้ชมครับเทคนิคการทำร้านก๋วยเตี๋ยวเรือให้ประสบความสำเร็จขอหน่อย1รสชาติต้องอร่อยครับค่ะสองความสะอาดของร้านการจัดร้านครับบริการค่ะก็ที่ร้านเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้า
จะไปทานกันหลายๆท่านเนี่ยแนะนำให้โทรไปจองโต๊ะก่อนเพราะว่าเสาร์อาทิตย์กับตอนเที่ยงเนี่ยโต๊ะจะเต็มส่วนใหญ่คุณขายเยอะปริมาณมากขนาดนี้คุณสามารถคงคุณภาพของแต่ละชามให้มันสม่ำเสมอมาตรฐานได้ยังไงถามหน่อยบางทีเนี่ยบางร้านนะไปกินช่วงนี้อร่อยพอไปกินอีกทีไม่อร่อยละค่ะจากน้ำก๋วยเตี๋ยวเลยเราตวงนะคะครับช่างใช้กิโลช่างเครื่องปรุงทุกอย่างตวงหมดเลยครับทุกครั้งจะตวงหมดเลยแล้วก็ส่วนที่ซอสที่เราปรุงเนี่ยนะคะก็จะกำหนดเลยว่า1ถ้วยจะต้องใส่1ปริมาณ1ช้อนเท่านี้เท่านั้นไม่มีการเปลี่ยนไม่มากหรือไม่น้อยกว่านี้ทุกวันค่ะสูตรก็จะนิ่งต้องทำสูตรให้นิ่งนี่สำคัญนะใช่ค่ะวัตถุดิบล่ะฮะเนื่องจากวัตถุดิบของคุณเนี่ยมันเป็นคล้ายๆธรรมชาติอ่ะก็คือของเราเนี่ยโชคดีที่เราอยู่ใกล้ตลาดไทยซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบใหญ่แล้วก็ไปทุกวันค่ะอย่างพวกกระเทียมเจียวกากหมูเนี่ยเราเจียวทุกวันพริกเราคั่วเองทุกอย่างเราทำเองหมดน้ำส้มพริกดองใช้น้ำส้มสายชูอย่างดีทำจากแอปเปิ้ลค่ะมาสุดท้ายเลยคุณควบคุมในเรื่องของพนักงานยังไงให้เขาตั้งใจในการทำงานอย่างสุดชีวิตของเรามีประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งเวลาที่ลูกค้ามีอย่างใน Facebook เนี่ยลูกค้าจะเข้ามาคอมเมนต์ถูกใจอะไรไม่ถูกใจอะไรเราก็จะมาคุยกับน้องๆว่าอันไหนที่เราควรจะปรับปรุงอันไหนที่ดีอยู่แล้วการประชาสัมพันธ์ของคุณใช้ผ่าน Facebook ค่ะอ้าว Facebook อีกแล้วครับค่ะเริ่มต้นยังไงฮะคือขอวิธีการบริหารจัดการใน Facebook หน่อยก็ตอนที่เราเปิดร้านเนี่ยเปิดร้านแรกๆก็ยังไม่เป็นที่รู้จักเราก็ประชาสัมพันธ์โดยการใช้ Facebook แล้วก็ติดป้ายที่ร้านว่าลูกค้าท่านไหนมาทานที่ร้านถ่ายรูปแล้วก็แชร์ครับใครลูกค้าท่านไหนได้ไลค์มากที่สุดได้ทานก๋วยเตี๋ยวฟรี 1,000 บาทขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยครับคุณบุตรค่ะคุณบุตรนะครับชื่อจริงว่าคุณปันธีมาซิมเจริญค่ะปันธีมาซิมเจริญนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุนรังสิตคลอง5วันนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็ยังกรุณานะครับมาแชร์กลยุทธ์เพื่อที่จะให้นักธุรกิจอื่นๆเนี่ยได้ประสบความสำเร็จด้วยนะครับวันนี้การทำธุรกิจของเขาไม่ง่ายนะครับมีรายละเอียดเยอะมากนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับขอบพระคุณมากครับคุณบุตรครับขอบพระคุณค่ะยินดีค่ะครับผมขอให้ก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุนรังสิตคลอง5นะที่ได้รางวัลชนะเลิศก๋วยเตี๋ยวอร่อยเมืองปทุมธานีนี่ขายดีและขายรวยตลอดไปครับ